วันนี้ดีกว่าเราอยู่กันที่คุ้งไหนแล้วนะพี่ศักดิ์จริงๆแล้วแหละมันเป็นคุ้งไอ้คุ้งหงพรายหงพรายแต่นี้ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันพี่จำได้ว่าก่อนคุ้งหงพรายมันมีอีกคุ้งนึงครับซึ่งไอ้คุ้งเนี้ยจะให้ทุกคนตั้งชื่อจะไม่ตั้งชื่อเองแต่เล่าให้ฟังก่อนแต่เป็นชื่อก่อนคุ้งหงพรายถูกไหมใช่ๆมันจะก่อนคุ้งหงพรายได้ได้แสดงว่ามันไม่ใช่9คุ้งแล้วตอนนี้คือครบ10คุ้งแล้วดิไม่9คุ้งนี่แหละมันก่อนแค่เขามาก่อนคุ้งหงพายแค่นั้นเองไงอ๋อได้ฮะได้มาก็เหมือนเป็นการเกริ่นคุ้งนี้ก่อนเข้าคุ้งหงพายถูกไหมใช่มาเรื่องนี้มันเป็นยังไงพี่เพราะสองอันนี้มันต่อเนื่องกันเลยระหว่างคุ้งนี้กับคุ้งหงพายเนี่ยคือเขาเป็นต่อเนื่องกันเลยได้มาจากคุ้งนี้มันเป็นยังไงไปเจอมายังไงเรามาต่อกันกับซีรีส์9คุ้งกันพี่มาเราไปกี่คุ้งนั้นนะวีเราไปกัน5แล้วมั้ง5แล้ว5 5แล้วมั้ง5แล้ว5แล้วอันนี้6ใช่ป่ะใช่อันนี้6แล้วก็คุ้งหงพาย7ก็จะเหลืออีกโอเคก็เหลือ3แค่3คุ้งโอเคอันนี้อ่ะก็สวัสดีวีแล้วก็ผู้ฟังทั้งสองช่องนะงานนี้เราก็มาต่อคงก่อนเล่าความเดินตอนที่แล้วว่าเราอะผ่านคุ้งเข้าโจรมาแล้วครับเราก็คิดว่าเฮ้ยพวกเราคงจะไม่เจออะไรอีกแล้วแหละนะแต่พอขึ้นฝั่งคุ้งเจ้าพญาโดนเต็มๆอีกนั่นคือทำให้พวกเราแบบหลอนเลยว่ากลัวกลัวแบบว่าเฮ้ยทำไมการเดินทางเที่ยวนี้ทำไมเจอแต่เรื่องพวกนี้เออคราวนี้เดี๋ยวตอนสรุปถึงจะบอกสาเหตุว่าทำไมเดินการเดินทางเที่ยวนี้ถึงเจอแต่เรื่องพวกนี้ครับนะครับคราวนี้หลังจากที่เราขึ้นแต่ส่งกันเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องคุยกันก็คือเรื่องสองเรื่องคือเรื่องล่าสุดคือคุ้งเจ้าพญาของไอ้หนึ่งไอ้สองครับที่มันนอนกับผู้นอนกับผีใช่ไหมก็คือพอล่องซุ่มไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณวันกว่าๆแล้วแหละแล้วก็เริ่มที่จะไอ้หนึ่งไอ้สองเนี่ยไข้อะเริ่มดีขึ้นพอเข้าวันที่สองคือไข้เริ่มดีขึ้นคือเริ่มกลับมาเป็นปกตินะช่วงนั้นเราก็มานั่งนะครับอยู่ตรงเรือเสบียงไอ้นั่นมันจะคือเรือโป๊ะที่ลากซุ่มแล้วก็จะมีเรือที่สำหรับเก็บข้าวของอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่นั่งพอที่ให้เราสำหรับนั่งกินกันนะก็จริงแต่คือว่ามันก็แค่ไปหน่อยก็เลยย้ายที่มานั่งกินกันตรงส่งเพราะว่าเรือมันลากช้ามากคือมันไม่ได้สั่นอะไรอ่ะมันก็ทำให้เราสามารถที่ว่าจะนั่งกินอะไรกันได้แต่ก็ไม่ได้มากนักอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหล้ามีอะไรมันตั้งคือนึกคึ้มกันแล้วล่ะเพราะบรรยากาศคือไม่มีแดดเลยมีแต่เมฆดำนะคือมันก็ไม่ถึงกับฟ้าปิดอะไรแต่ว่ามันก็ร่มรื่นนะไม่ได้ว่าร่มรื่นมันก็เหมือนกับฝนจะตกกันแหละครับแล้วก็คือทำให้เรานั่งกินอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งกินไปก็ถามไอ้หนึ่งไอ้สองว่าตกลงเนี่ยก็คือเหมือนจะคุยกันเป็นเรื่องฮาเลยนะว่าโหมึงนี่โชคดีนะนอนกับคนไม่นอนไปนอนกับผีอะไรอย่างเงี้ยไอ้สองคนนั้นบอกแล้วตอนที่ไปนอนเองรู้สึกยังไงกันบ้างก็มันก็บอกก็เหมือนปกติธรรมดานะแต่ไม่คิดว่าแบบจะได้นอนกับผีเขาก็พูดประมาณอย่างเงี้ยแบบว่าคือยังไม่อยากลงรายละเอียดลึกๆตรงนั้นซึ่งก็คุยกันไปแหมไอ้คนที่หลายๆคนที่มานั่งล้อมวงกันก็คุยโหยจะเป็นกูไม่ได้จับทำเมียเลยผีก็ผีเหอะอะไรอย่างเงี้ยก็หัวล้อกันไปนะพอเราผ่านเข้ามาถึงคุ้งแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันว่าคุ้งเนี้ยจะเป็นคุ้งที่แบบค่อนข้างทางค่อนข้างแคบนะมันก็สามารถที่แบบมองเห็นสองฝั่งข้างทางได้อะไรเงี้ยแล้วพอเข้าคุ้งเนี้ยเอ้ยเราก็เห็นแบบเริ่มมีคนค้าขายอ่ะวีครับนะเวลาพวกเราล่องส่งเนี้ยบางทีเนี้ยเขาก็จะเห็นแบบเป็นอะไรแบบมีเรือผ่านมีอะไรผ่านเนี้ยใช่ไหมก็รู้สึกว่าจะมีจะเรือจะผ่านเยอะขึ้นเหมือนกับมาทางเส้นทางเดียวกับเราอ่ะแล้วก็ค่อยๆผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะกงอ่ะ
รู้สึกไม่สบายก็เลยให้พี่ใจอ่ะนะเป็นคนขับเรือแทนนะแกก็ขอพักแต่ก่อนที่แกจะเข้าพักแกก็บอกแกก็เอาถุงอ่ะถุงเป็นถุงแบบถุงเล็กๆครับที่ว่าดึงแล้วก็ปิดปากถุงได้อ่ะครับให้พวกพี่ทุกคนเลยบอกนะมึงอะไรมึงก็เอาเนี่ยติดตัวไว้เผื่อมึงต้องใช้เขาบอกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นอนแต่พวกพี่ก็บอกเอ๊ะอะไรวะเนี่ยก็ดูเข้าไปก็เป็นเหรียญมีเหรียญตังอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่สนใจก็เก็บไว้กับตัวแหละแต่พอเราผ่านมาตรงนี้ทุกคนก็เลยระวังตัวตลอดก็คือถ้าโกงเขาให้มาเนี่ยก็คือต้องเก็บไว้เลยเก็บไว้กับตัวเลยใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็มีเรือผ่านเรืออะไรมาอย่างเงี้ยมีบางทีก็เป็นเรือแบบเหมือนกับเรือของเราอะที่ลากแต่ว่าเป็นลักษณะเรือเล็กกว่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็ดเขาเรียกเรืออะไรนะจำไม่ได้แล้วก็ดูคนมีกระตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรือพายเรืออะไรมันก็ทำให้แบบโอ้มองสองกระทันแล้วว่ากินเหล้าไปด้วยเราก็คือแพเรามันใหญ่กว่าเพื่อนถูกไหมมันก็เลยทำให้เราแบบโอ้โหแบบดูค่อยแบบสดชื่นมีกำลังใจหน่อยว่าเหมือนกับมีคนเดี๋ยวก็มีเรือผ่านเดี๋ยวก็มีเรือเทียบฝั่งไอเรือที่แบบเทียบข้างฝั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราแบบเฮ้ยเป็นอีกบรรยากาศนึงที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอแล้วคราวนี้ก็เรือมันเล่นช้าเพราะว่าเป็นคุ้งน้ำที่ค่อนข้างเล็กคือจะไปเร็วไม่ได้แล้วพี่ใจก็ผ่อนทำให้ไอ้สุ่มก็เหมือนกับปล่อยให้มันไหลไปตามน้ำอ่ะมันก็ทำให้สามารถที่ว่าเรือเล็กอ่ะสามารถที่จะพายก็หาพวกเราได้เพื่อมาขายของแล้วพอมาอย่างนี้ก็มีคนพายเรือเข้ามาเป็นผู้หญิงอ่ะตายไปปลากิมไม่จ้าปลากิมไม่จ้าปลากิมไข่เต่าจ้าชอบโอ้ยโอ้แล้วก็แบบนะมันได้กินนานแล้วพี่มาทางนี้เลยปักกิมแล้วแกก็เอาเรือเข้ามาเทียบกับเราครับใช่ไหมแล้วก็ให้ลูกน้องไปผูกเรือไว้กับตีส่งไว้เพื่อให้แกว่าปักกิมให้เรากินว่าขายเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างแกก็เนี่ย50 ตังค์บาทหนึ่งครับแล้วก็สั่งมา9 คนก็ตั้งกินแล้วก็มีอีกนะก็มีมาขายขนมอะไรอย่างเงี้ยนะติดไปด้วยก็เขาก็ขายขนมพวกเราก็ซื้อเท่าที่ว่าเราซื้อได้นะแต่คิดว่าตอนแรกคิดว่าเราจะจ่ายตังค์เขาอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอะแบงค์10 บาทแบงค์20เหรียญ5อะไรของพี่อะมันมีอยู่เราจะล้วงให้เขาบอกเดี๋ยวกินให้เสร็จก่อนแล้วคิดทีเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างเงี้ยคราวนี้เรือมันมาผูกติดกับเราเนี่ยหลายลำแล้วไงใช่ไหมก็มีทั้งไก่มีทั้งเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยวีโอ้โหกลายเป็นอะไรที่เปรมปรีมากเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาขออาศัยติดเรือไปได้ไหมเขาไม่อยากพายไปเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีหมู่บ้านปิดคุ้งอ่ะเป็นหมู่บ้านเขาจะได้กลับหมู่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากพายแล้วอะไรเงี้ยนะก็ทั้งสองข้างเลยอ่ะนะมีเรือมาขอผูกก็พวกพี่ก็ใจดีโอ้ยไม่ผูกใครแล้วก็บอกให้นั่งขึ้นมาดิเขาก็ยกของยกอะไรขึ้นมานั่งกินนั่งคุยกับพวกเราแล้วอยู่ๆก็มีเรือลำหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายแก่ๆนะแกก็พายเข้ามาเอ้าตัวเองมาทำอะไรตรงนี้วะตัวอ้าวพ่อมาแล้วนะพ่อขึ้นมาไอ้น้องพี่หญิงอ่ะก็เดินไปก็ไปลากจุงเรือที่แบบเรือพายของแกเข้ามาแล้วก็มาผูกกับแพแล้วก็เอาขึ้นมาใช่ไหมครับท่านก็บอกเนี่ยนั่งกินกับน้องๆเข้ามาจากนู่นทางเหนือจะเข้ากรุงเทพจะเข้าเมืองกรุงเขาบอกอย่างนั้นอ๋อแล้วไอ้คนเมืองกรุงอะไรอย่างเงี้ยแกก็เข้ามาแกก็สภาพของแกก็คือผ้าขาวม้าพาดพุงเนาะแล้วก็มีผ้าพาดมาแกก็มานั่งแล้วก็นั่งในวงแกก็นั่งล้อมวงคุยกันอะสภาพตอนนั้นก็คือมันก็คลึ้มๆอะมืดเริ่มมืดเลยอะแต่เวลาที่ถ้าคำนวณจาก
รายการเนี่ยมันก็อยู่แค่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงแค่นั้นเองมันยังเช้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็นั่งกินก็นั่งคุยแล้วพอคุยอย่างเนี้ยอยู่ๆอ่ะไอ้หนึ่งกับไอ้สองเราก็คุยมาถึงเรื่องที่ว่าเราผ่านคุ้งมารโอ้โหแล้วชาวบ้านเขาที่วันนั่งล้อมวงกับพวกเรานะเขาก็นั่งแบบนั่งมาเพียบมองดูพวกเราอ่ะโอ้ยเนี่ยเจอมาแต่ละเรื่องนะโอ้โหสุดๆเลยก็เล่าเรื่องที่แบบตั้งแต่แรกเลยนะเล่ามาแต่ละคุ้งแต่ละคุ้งให้เขาฟังอ่ะเขาก็โอ้โหเออเขาก็ยินดีอะไรแบบฟังแล้วโอ้โหอย่างนี้เหรออู้น่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วผ่านคุ้งเข้าโจรมาไม่เป็นอะไรนี่พวกมึงนี่โชคดีนะคือคนแก่คนนั้นอ่ะเขาบอกมึงนี่พวกมึงนี่โชคดีนะเนี่ยโอ้ยโชคดีอะไรถ้าไม่ได้กล่องอยู่ด้วยเนี่ยพวกผมก็ไม่รอดหรอกเออแล้วก็พูดไปอย่างนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยลูกน้องผมสองคนเนี่ยเราก็ตอบมันตึงๆแล้วอ่ะมันก็พูดไปเรื่อยใช่ไหมล่ะก็เลยเนี่ยพอไปถึงคุ้งเจ้าพญาคิดว่าจะขึ้นไปแล้วก็จะได้อยู่แบบมีสุขนอนสบายที่ไหนได้ไปนอนอยู่บ้านผีซะงั้นเต็มๆเต็มแล้วเนี่ยลูกน้องสองคนเนี่ยไปนอนกับผีอีกได้ทุกคนก็หัวเราะพอทุกคนก็หัวเราะพอเสร็จแล้วก็บอกลูกน้องคนหนึ่งพอมันเมาบอกแม่เป็นผมไม่ได้นะเฮียผีก็ผีเหอะจับทำเมียทั้งหมดเลยพอพูดอย่างเงี้ยเหมือนสตันเนี่ยบรรยากาศเงียบตึ๊บเอาอีกแล้วพอบรรยากาศเงียบก็มองกันทุกคนนะทุกคนที่นั่งล้อมน้องพวกเราอยู่มองแล้วก็อยู่ๆก็มีเสียงนอนอยากนอนกับผีเหรอแล้วก็เสียงผู้ชายแก่เขาก็หัวเราะเขาบอกโอ้มึงนี่ใครกล้าเนอะอยากนอนกับผีแล้วคนก็หัวเราะกันหมดเลยอ่ะครับจะมาพวกพี่ก็เฮ้ยบ้าโกงเขาบอกแล้วอย่าพิทักษ์เรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่ใส่สนใจอะไรก็หัวเราะปะปังนะกินกันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เขาบอกว่าฝนเริ่มตั้งเขาจะตกแล้วไงบอกพวกพี่ยังไงเนี่ยฝนจะตกแล้วอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามีร่มมีอะไรเดี๋ยวเขาไอ้นั่นเองกับเขาก็ไปกลับไปที่เรือแล้วก็บอกมองเองก็ขึ้นไปบนเรือได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวฝนตกอะไรจะเปียกแล้วก็เราก็รีบเก็บขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ในเรือแล้วพวกเขาอะเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรือมาขอพ่วงไปด้วยนะพวกเองก็อนุญาตให้พวกข้าติดไปด้วยได้ไหมไอ้เราก็บอกเอ้าได้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องพายให้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นไปบนเรือเพราะฝนมันจะตกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนว่ากลับไปที่เรือเพื่อที่จะแบบไปพายออกจากตัวแพของเราใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าแทนที่เขาจะพายออกเขาไม่ได้พายเขาก็เหมือนกับว่าเอาอะไรมาแค่มาบังอ่ะแล้วฝนมันก็เริ่มทยอยตกตอนนี้ฝนตกแล้วมันตกเริ่มหนักขึ้นอ่ะแล้วก็มันถี่พอมันถี่แล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าระยะสายตาเราจะมองเหมือนกับเวลาขับรถอ่ะข้างหน้าเรามองเห็นไม่ชัดใช่ไหมล่ะพวกเราก็เป็นห่วงนะก็เดินออกมาจากที่ว่าตรงท้ายเรือพยายามเอาส่องไฟดูว่าพวกเขาอยู่กันยังไงเพราะเราไม่สามารถเอาเขาขึ้นมาบนเรือเราได้ทุกอย่างก็คือเหมือนว่าเขาก็เหมือนกับเขามีร่มมีอะไรของเขาอะทุกลำเลยอะแล้วก็มีเรือมาต่อท้ายแพเรามองแบบยาวๆแต่คือว่าเรามองไม่เห็นฝนก็ตกหนักจริงๆนะแล้วหลังจากที่ฝนตกเราก็แบบเป็นห่วงนะว่าเฮ้ยเขาจะเป็นไงเพราะว่ารอบฝนตอนที่ฝนตกบางทีแบบถ้าน้ำมันสูงหรืออะไรน้ำมันเชี่ยวแล้วเนี่ยเรือเขาจะแบบไอ้นั่นได้อะแบบพลิกได้หรืออะไรได้ถ้าไปกับเรือเราด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครไอ้หนึ่งไอ้สองมึงยังไงมึงไปลงไปดูเขาหน่อยมาพอเราเดินอยู่บนทรงเนี่ยยังไงมันก็แน่นหนามันไม่แน่นอยู่แล้วจะปะล่ะมึงก็เอาเต็นท์เนี่ยนะไปปักๆแล้วก็ให้เขาหลบฝนกันด้วยนะก็บอกคือไอ้หนึ่งไอ้สองก็เอาลูกน้องไปอีกสองคนก็เดินลงไปแล้วก็ไปพูดคุยกับพวกเขาให้เขามาหลบอยู่ในเต็นท์แล้วเรากางเต็นท์ให้เขาอ่ะครับเป็นเต็นท์ที่ว่าเต็นท์สนามมันเขาก็ขอบคุณแล้วก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์กันนะแล้วก็ไอ้หนึ่งไอ้สอง
ก็ลูกน้องก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาแล้วก็มองแล้วก็ถามเออพวกเขาเป็นไงบ้างอ๋อเขาก็มาอยู่ในเต็กกันหมดแล้วแหละเอ๊แต่เรือเขาแปลกๆนะเฮียเนาะทำไมอ่ะมาทำไมเรือแปลกๆวะเออก็มันต้องมีหม้อหรือว่าอะไรอ่ะแต่ผมเหลือไปมองเห็นนี่ไอ้หม้อเป็นหม้อแตกเออเป็นหม้อแตกกับกระจาดผุๆเรือผุๆเออเขาก็เดินมันก็เหมือนกับว่าฝนมันตกอ่ะมันก็ถือว่าผมอาจจะมองไม่ชัดนะเฮียครับบอกเอ้ยมึงแน่ใจนะที่มึงเห็นอย่างนั้นไอ้เราแต่เราก็คิดว่าโอ้ก็นั่งคนนั่งคุยอย่างนั้นมันไม่น่าใช่มั้งใช่ป่ะวีอืมแต่เราก็โอเคไม่เป็นไรก็ด้วยความที่ว่าเออเราก็กางเต็นท์ให้เขาอยู่แล้วก็อยู่ๆก็เหมือนฝนเริ่มซาเงี้ยแต่ก็ไม่ตกหนาเส้นนะก็เริ่มเห็นมีเขาเดินไปข้างหลังแล้วก็จุงไปจุงเหมือนกับลากเรือมาต่อข้างๆแพเราอะต่อเฮ้ยเป็นเรือหลายๆลำอะเฮ้ยเขามาจากไหนวะใช่ไหมพอเราเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยมาจากไหนวะมันเหมือนว่าเหมือนกับมีคนเยอะขึ้นอะแล้วก็เสียงก็เหมือนกับเสียงเย้ยเจ้าโวยวายพูดคุยอะฟังไม่ได้แบบว่าเขาคุยอะไรกันเพราะเสียงด้วยเสียงฝนด้วยอะไรด้วยครับพอจนผ่านที่จะเข้าถึงคุ้งแล้วอะนัดอยู่ๆนัดแจ็คก็บอกเฮ้ยทุกคนมาที่หัวเรือเร็วพอบอกมาที่หัวเรือเอาพวกเราก็รีบวิ่งไปที่หัวเรือเสร็จปุ๊บนัดพี่ใจก็บอกว่าอ่ะเอาถุงที่คงให้มาเนี่ยเอาออกมาเปิดออกมาเราก็ล้วงถุงออกมาแล้วเปิดออกมาอ่ะหยิบเหรียญลงไปแล้วก็โปรยไปข้างทางให้หมดเลยนะมันมีทั้งข้าวเม็ดข้าวมีทั้งดอกไม้อยู่ข้างในถุงนั้นเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็คือมันเป็นเหรียญรูครับเหรียญสมัยก่อนอ่ะแล้วก็โยงข้างทางผ่านมาเนี่ยขอผ่านทางนะซื้อทางผ่านทางนะ อย่าได้รบกวนพี่น้องชาวเรือที่กำลังผ่านทางเลยเนี่ยลูกก็เอาของมาให้เอาข้าวเอาเมล็ดพันธุ์เอาเงินมาให้นะอะไรที่ไปล่วงเกินด้วยเจตนาไม่เจตนาก็ดีนะลูกขอให้ทุกท่านขอให้ลูกผ่านไปได้ด้วยดีนะโอ้โหขนลุกเลยอะไอ้ที่เจียวจะเอาเมื่อกี้คือมันก็แล่นกันมาในหัวทันทีเลยนะว่าเฮ้ยเสียงผีหรอวะเดี๋ยวนะแล้วหลังจากที่นัดใจพี่ใจอ่ะพูดตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่เขามองพี่ใจทำอะไรเนี่ยไอ้จิกี้นี่เนี่ยอ้าวก็ซื้อทางผ่านไงทางผ่านอะไรพี่ก็ตรงนี้ไงตรงนี้เนี่ยพวกมึงไม่รู้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยแต่ด้วยว่าโลกห่าลงแล้วก็เจอดินถล่มกับน้ำหลากซัดทำให้หมู่บ้านนี้ตายทั้งหมู่บ้านทั้งสองฝั่งเลยครับนะฝังกันแทบไม่ทันมีทั้งฝังแล้วบางทีว่าฝังตอนที่เขาฝังตอนที่โลกห่าฝังก็ฝังลงพื้นดินใช่ไหมครับแล้วโดนดินถล่มน้ำซัดมาลงก็จมลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยคนแถวนี้เวลาผ่านเนี่ยเขาต้องซื้อทางผ่านตรงนี้มันดูนะบางทีอ่ะพายเรือผ่านมาเนี่ยมีคนก็พายเรือเข้ามาแต่เรือที่มันพายไม่ใช่ไปเป็นโรงแล้วมาขอซื้อของเอ้ยมาขายของแต่พอพูดอย่างนี้บอกวิจัยตะกี้เนี่ยพวกผมเรียกคนขึ้นมาขายวิจัยร้องเฮ้ยเลยพอร้องเฮ้ยแค่นั้นแหละตรงไหนพาเดินกลับไปดูข้างหลังโอ้โหแทบช็อกวีไอที่เราเห็นเนี่ยเป็นเรือที่ผูกติดอยู่ข้างๆถูกปะตอนที่เราบอกอะไอเรือข้างๆมันไม่ใช่เรือเว้ยโลกสูงเป็นโลกนั้นเลยแดกอะไรกันชอบไปวะหรือไอกินอะไรยังไม่ต้องพูดถึงว่าแบบนึกภาพดิแม่ร้องอ่ะผูกติดอยู่ข้างซุงอ่ะเป็นสิบร้องอ่ะแล้วที่เขามาแลกต่อโอ้โหแล้ววิจัยเขาบอกเฮ้ยพวกมึงยังมีเหรียญอะไรเหลืออยู่ไหมยังปล่อยไม่หมดใช่มาปล่อยให้เขาเลยปล่อยแล้วก็เราดึงออกไปตรงท้ายเลยก็ปล่อยลูก
ลูกมึงทำอะไรลูกเกินลูกขออภัยขอโทษนะมึงรีบไหว้รีบกราบเขาเลยนะแล้วก็แกเออกูได้รับแล้วกูไม่มากลัวมึงหรอกกูแค่เกียดพายเรือเออเดี๋ยวกูครึ่งข้างหน้ากูก็แยกอย่างมึงแล้วเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆที่คุยที่เราเอากูเอาเขาขึ้นมานั่นแหละวีโอ้โหเออเออแล้วพอถึงผ่านคุ้งตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคนละโลกเลยวีพอออกไปโอ้โหแสงสว่างนี่จ้าแบบเหมือนกับมันเหมือนกับฟ้ามันเปิดยังไงเนี่ยเออฟ้าเปิดนะเออประมาณนั้นเลยอ่ะพอรูดออกจำเลยแต่สิ่งที่เรายังเห็นอ่ะทุกคนยืนอยู่บนแพเต็มไม่หมดเลยอ่ะสภาพทุกแต่ละคนโอ้มีการโบกมือให้ด้วยแล้วไอเรือที่ผูกอยู่กับพังข้างแผ่ไอ้โรงอ่ะค่อยๆหลุดไปอ่ะคุ้มหน้าโชคดีนะไอ้นุ่มนี่แค่ก่อนเข้าคุ้งหงพายนะใช่เนี่ยแหละครับคุ้งเนี้ยไม่รู้จะตั้งชื่อคุ้งอะไรดีแบบพี่ตักตลาดน้ำชัดๆผมใช้ชื่อนี้เลยตลาดน้ำเออตลาดผีดีไหมคิดชื่ออื่นไม่ออกเลยคือมันเป็นตลาดคือตลาดผีเนี่ยเราอาจจะจินตนาการไปเวอื่นนะคนผู้ชมผู้ฟังอาจจะคิดไปทางอื่นแต่ถ้าเราใช้คำว่าตลาดน้ำคือมันเป๊ะเลยไงความเข้าใจเรากับเรื่องนี้มันใช่เลยอ่ะมันคุ้งตลาดนั้นแล้วเราตั้งชื่อว่าคุ้งนี่นะฮะผมใช้ชื่อว่าตลาดน้ำตลาดน้ำก็ได้คุ้งตลาดน้ำก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นคุ้งหงพายหงพายนะฮะมาเราได้รับคำอวยพรจากคุณลุงขายปลากิมไข่เต่านะฮะบอกว่าคุ้มหน้าโชคดีนะไอ้หนูนะเหตุการณ์ต่อจากที่ลุงบอกลาเรามามันยังไงต่อพี่ศักดิ์มันยังไงต่ออะไรล่ะมันจบแล้วจบแล้วคืออะไรต่อถูกหน้าอะไรเหนื่อยแล้วเอาเหนื่อยแล้วดิโอ้ผิดหวังก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story